ราชสกุลจักรพงศ์ราชสกุลจักรพงศ์ต้นราชสกุลคือสมเด็จพระเชษฐาธิราชเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถมีชายาหนึ่งองค์และหม่อมหนึ่งคนได้แก่หม่อมเจ้าชวริตโอภาสกิติยากรและหม่อมคัทธรินทร์ณพิษณุโลกหรือหม่อมคัทธรินทร์จักรพงศ์ณอยุธยามีพระโอรสหนึ่งพระองค์ได้แก่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์พระมารดาหม่อมคัทธรินทร์ณพิษณุโลกประสูติ28มีนาคมพ.ศ. 2451สิ้นพระชน30ธันวาคมพ.ศ. 2506พระชันษา55ปี277วัน